เลือกความมั่งคั่งเลือกกองทุนรวมจาก Asset Plus สวัสดีวันอังคารที่25ตุลาคม2565ค่ะก็ขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Weekly Invest จากปลจ. Asset Plus อีกเช่นเคยค่ะสำหรับประเด็นที่เราอยากยกมาเล่าให้ฟังนะคะก็เนื่องกับผลของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนะคะว่าจะมีการสร้างจุดเปลี่ยนอะไรให้กับตลาดการเงินในช่วงถัดๆไปหรือเปล่าค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะก็ขออนุญาตรีแคป performance ของตลาดในวีคที่แล้วกันก่อนนะคะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็เป็นสัปดาห์ที่นักลงทุนนะคะโฟกัสไปที่รายงานผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะที่บางบริษัทเนี่ยก็เริ่มทยอยประกาศออกมาค่ะซึ่งตลาดหุ้นโลกนะคะก็พลิกกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในช่วงสั้นๆค่ะเพราะว่าได้รับอานิสงส์นะคะจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ออกมาดีกว่าคาดค่ะในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐนะคะก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยจะยังคงเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปนะคะจากตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนเนี่ยที่ออกมาสูงกว่าคาดค่ะโดยล่าสุดนะคะอ้างอิงข้อมูลจาก CME Market Watch 2นะคะก็มีการระบุว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่เฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย75 basis point นะคะในการประชุม2ครั้งที่เหลือค่ะซึ่งสิ่งนี้เองนะคะอาจจะทำให้ terminal rate เนี่ยก็ไปแตะที่ 5% ในช่วง Q1 ของปีหน้าได้ค่ะส่วนในช่วงกลางสัปดาห์นะคะทางบูมเบิร์กเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าสหรัฐเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิด recession ได้ถึง 100% ในปีหน้าเลยทีเดียวนะคะที่นี้นะคะก็พอมาเจาะเป็นรายรีเจียนนะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะคะกับตลาดหุ้นอาเซียนเนี่ยก็สามารถปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าเพื่อนนะคะในขณะที่ตลาดหุ้นจีนเองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากช่วงวันหยุดในช่วงโกลเด้นวีคนะคะพอมาเจาะที่สหรัฐนะคะก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาดนะคะก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ปรับตัวขึ้นแรงนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนค่ะนำโดย Nasdaq นะคะก็ปิดบวกไป 5.2% week on week นะคะตามมาด้วย S&P 500ค่ะที่บวกไป 4.7% week on week นะคะส่วนดาวโจนส์นะคะก็บวกไป 3.4% week on week ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ได้รับแรงหนุนค่ะจากประกาศ earning ที่ออกมานะคะซึ่งพบว่ากว่า 75% ของบริษัทที่รายงานนะคะก็มีตัวเลขที่ดีกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะซึ่งตามธรรมเนียมนะคะก็หุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ประกาศออกมาก่อนค่ะก็พบว่าภาพรวมของกลุ่มแบงค์นะคะก็ดีกว่าคาดการค่ะทั้งในแง่ของรายได้และก็กำไรนะคะไม่ว่าจะเป็น City Group JP Morgan หรือว่า Bank of America นะคะอาจจะมีแค่บางแบงค์ค่ะอย่าง Morgan Stanley เนี่ยที่ earning เนี่ยค่อนข้างมิสไปนะคะก็จากรายได้ของฝั่ง Investment Banking นะคะที่ปรับตัวลดลง 55% นะคะจากสภาวะตลาดเนี่ยที่ค่อนข้างผันผวนค่ะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่ากลุ่มแบงค์นะคะก็จะเน้นไปที่การตั้งสำรองมากขึ้นนะคะเพราะว่ามองว่ามีโอกาสที่จะเกิด NPL ขึ้นในอนาคตค่ะเลยอาจจะให้ความสำคัญกับทางโลนโกรทน้อยลงนะคะทีนี้เราข้ามมาดูที่ฝั่งยุโรปกันบ้างค่ะก็ในช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คุณลิสทรัสเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการประกาศลาออกจากตำแหน่งนะคะเพราะว่ามีความล้มเหลวค่ะในการดำเนินนโยบายการปรับลดอัตราภาษีนะคะเลยทำให้ตลาดการเงินของยุโรปเนี่ยก็ปั่นป่วนไปช่วงนึงเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็อาจจะมีความขัดแย้งขึ้นภายในพรรคอนุรักษ์นิยมค่ะแล้วก็นับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีวาระสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษเลยค่ะเพราะว่าดำรงตำแหน่งเพียงแค่44วันค่ะซึ่งเดี๋ยววิกนี้นะคะทางพรรคเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกนายกนะคะโดยมองว่ามีแคนดิเดตที่น่าสนใจอยู่ประมาณ3คนค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะ MSCI ยุโรปนะคะก็บวกไป 1.3% จากสัปดาห์ก่อนนะคะทำให้ค่าเงินปอนด์เนี่ยก็กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะ 0.6% ค่ะเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐค่ะทีนี้เราข้ามมาดูที่ฝั่งเอเชียกันบ้างนะคะก็เริ่มต้นที่ญี่ปุ่นค่ะตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะก็เคลื่อนไหวค่อนข้างแฟลตค่ะโดย Nikkei 225นะคะก็ปิดลบไป 0.7% week on week ค่ะส่วน Topix นะคะก็ปิดลบไป 0.9% week on week ค่ะส่วนฝั่งจีนนะคะก็อาจจะปิดลบส่วนทางกับเพื่อนค่ะตลาดหุ้นจีนนะคะก็ปิดปรับตัวลดลงมากที่สุดค่ะก็ทั้ง onshore แล้วก็ offshore เลยนะคะเพราะว่าวีคที่แล้วเนี่ยก็เกิดแรงเทขายที่ค่อนข้างมากค่ะ
เพราะว่านักลงทุนนะคะก็ยังคงมีความกังวลว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดค่ะเพราะว่าถูกกดดันนะคะจากการใช้นโยบายซีโร่โควิดค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่อาจจะยังต้องแก้ไขต่อไปค่ะโดยสหรัฐนะคะล่าสุดเนี่ยก็ได้ใช้มาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นจีนในระยะสั้นๆค่ะซึ่งวีที่แล้วนะคะก็มีอีเวนต์สำคัญค่ะที่ทั้งโลกนะคะก็จับตามองค่ะเพราะว่าจีนนะคะก็มีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งพรรคคอมมิวนิสต์ค่ะซึ่งนี้นะคะก็จัดขึ้นเนี่ยเป็นครั้งที่20แล้วค่ะแล้วก็จะมีการประชุมกันนะคะนานประมาณ1สัปดาห์ค่ะซึ่งผลนะคะก็ออกมาเมื่อวันอาทิตย์แล้วค่ะก็คือคุณสีจิ้นผิงนะคะก็ได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะแล้วก็เป็นเลขาธิการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะเป็นวาระที่3ค่ะแล้วก็มีการเปิดตัวทีมบริหารชุดใหม่อีก6คนนะคะซึ่งเดี๋ยวในหลังๆนะคะทางเราเนี่ยก็จะมาสรุปประเด็นที่สำคัญของการประชุมครั้งนี้ให้ฟังนะคะรวมถึง Market Implication ที่มีต่อการประชุมในครั้งนี้ค่ะว่า React ยังไงนะคะข้ามมาที่ตลาดหุ้นไทยค่ะก็ตลาดหุ้นไทยนะคะก็ปิดปรับตัวได้ในแดนบวกค่ะโดยเซตอินเด็กซ์นะคะก็บวกไป 2% ค่ะซึ่งวีคที่แล้วนะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นแรงนะคะตามทิศทางของตลาดการเงินทั่วโลกค่ะเพราะว่ามีการเก็งกำไรผลประกอบการของไตรมาส3นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีกระแสข่าวออกมาว่ารัฐบาลเนี่ยก็เตรียมจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีค่ะและล่าสุดนะคะททเนี่ยก็มีการเตรียมเสนอครม.นะคะให้พิจารณาโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและการบริโภคต่อไปค่ะสำหรับฝั่งอาเซียนใกล้บ้านเรานะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดนะคะยกเว้นแค่ตลาดหุ้นเวียดนามแล้วก็สิงคโปร์ค่ะที่ปิดในแดนลบนะคะโดยเวียดนามเนี่ยก็ปิดลบไป 4% ค่ะส่วนสิงคโปร์นะคะก็ปิดลบไป 2.6% ค่ะซึ่งวีคที่แล้วนะคะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยก็เป็นตลาดที่ผันผวนมากทั้งสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่ามีความกังวลในเรื่องของการทุจริตของบริษัทอสังหาค่ะรวมถึงสภาพคล่องนะคะก็หายไปค่อนข้างมากค่ะแม้ว่า valuation ของตลาดหุ้นเวียดนามนะคะจะยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจก็ตามค่ะในส่วนของฝั่งฟิกอินคัมนะคะก็บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นค่ะจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะที่ออกมาสูงกว่าคาดนะคะแล้วก็ตัวเลขของภาคแรงงานสหรัฐเนี่ยที่ยังคงแข็งแกร่งค่ะทำให้บอนด์ยูสหรัฐรุ่น10ปีนะคะก็ปรับตัวขึ้นแรงไปอยู่ที่ระดับ 4.22% ค่ะส่วนตัวสั้นอายุ2ปีนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 4.47% ในวีคที่แล้วค่ะทีนี้เรามาดู performance เป็นรายเซกเตอร์กันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าหุ้นทุกกลุ่มเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะสอดรับกับผลประกอบการที่ออกมาค่อนข้าง beat expectation นะคะนำโดยกลุ่ม energy เนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.2% ค่ะตามมาด้วยเทคโนโลยีนะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.4% ค่ะสำหรับหุ้นกลุ่ม defensive อย่าง healthcare แล้วก็ consumer staple นะคะก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะประมาณ 0.9-5% ค่ะถ้ามาดูฝั่งคอมมูนิตี้กันบ้างนะคะก็จะเห็นว่าราคาน้ำมันเนี่ยก็ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนค่ะโดย WTI นะคะก็ปิดลบไป 0.7% นะคะปิดที่$84ต่อบาร์เรลค่ะโดยล่าสุดนะคะก็ประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ได้มีการประกาศที่จะระบายน้ำมันออกมานะคะจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์เพิ่มเติมค่ะแล้วก็อาจจะมีการประกาศระบายน้ำมันเพิ่มในช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันนะคะจนอาจทำให้เกิดเงินเฟ้อรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะสำหรับทองคำนะคะก็พลิกกลับมาปรับตัวสูงขึ้นค่ะเป็นบวก 0.6% นะคะจากค่าเงินดอลลาร์เนี่ยที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยค่ะส่วนบิตคอยน์นะคะก็ค่อนข้างแฟลตค่ะโดยแฟลตเป็นสัปดาห์ที่5ติดต่อกันแล้วนะคะส่วนในแง่ของด้านตลาด FX นะคะก็จะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็เริ่มกลับมาอ่อนค่าค่ะโดยดอลลาร์อินเด็กซ์นะคะก็ลดลงลบ 1.1% ค่ะส่วนค่าเงินเยนนะคะก็ยังคงอ่อนค่าขึ้นค่ะแม้ว่า BOJ นะคะได้ทำการแทรกแซงตลาดค่าเงินนะคะโดยล่าสุดเนี่ยค่าเงินเยนเนี่ยก็อ่อนค่าแตะระดับ150 เยนต่อดอลลาร์เรียบร้อยค่ะโดยระดับนี้นะคะก็เป็นระดับที่ต่ำสุดค่ะในรอบ32 ปีเลยทีเดียวนะคะเลยตลาดเนี่ยค่อนข้างคาดการว่าญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีการเข้าแทรกแซงค่าเงินอีกครั้งค่ะโดยล่าสุดนะคะรัฐมนตรีการคลังเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการใช้มาตรการที่เด็ดขาดนะคะเพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดค่ะ
สำหรับประเด็นสำคัญนะคะที่เราเนี่ยหยิบยกมาเล่าในวันนี้นะคะก็หนีไม่พ้นเรื่องของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20ค่ะซึ่งทุกครั้งที่ประชุมนะคะจะมีการกำหนดนโยบายสำคัญทางด้านสังคมและก็เศรษฐกิจในช่วง5ปีถัดไปค่ะรวมถึงมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆนะคะโดยผลเนี่ยก็ออกมาแล้วค่ะก็เดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็เป็นไปตามคาดนะคะก็คือมีการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะให้สีจิ้นผิงเนี่ยเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3ไปอีก5ปีค่ะควบกับตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และเป็นแกนกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ต่อไปนะคะรวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลางชุดใหม่หรือที่เรียกว่า Central Committee ทั้งหมด6คนค่ะโดยพอรวมสีจิ้นผิงนะคะก็เป็นทั้งหมด7คนนะคะซึ่งจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ล้วนแต่เป็นคนสนิทของคุณสีจิ้นผิงทั้งสิ้นค่ะโดยจะเห็นว่าไม่มีรายชื่อของคุณหลี่เค่อเฉียงแล้วก็คุณหวังยางนะคะซึ่งถือว่า2คนนี้เนี่ยเคยเป็นคนที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับอดีตประธานาธิบดีหูจินเทาค่ะสำหรับ2คนใหม่นะคะที่เป็นตัวเต็งนายกแล้วก็รองนายกนะคะก็คือคุณหลี่เฉียงแล้วก็คือคุณติงเสวียสิงค่ะก็ต้องรอดูประกาศอย่างเป็นทางการต่อไปนะคะโดยสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการประชุมในครั้งนี้นะคะจะเห็นว่ามีการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จไว้ที่สีจิ้นผิงอย่างชัดเจนค่ะก็แสดงว่าต่อไปนี้เนี่ยทางจีนสามารถที่จะดำเนินนโยบายต่างๆได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าไม่ต้องเผชิญกับการต่อต้านหรือว่าการถ่วงดุลอำนาจนะคะจากคณะกรรมการที่เป็นขั้วอำนาจเก่าค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์กันว่าโทนของนโยบายเนี่ยจะเน้นไปที่ความมั่นคงชาติมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสนับสนุนด้านการเติบโตของเศรษฐกิจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าสีจิ้นผิงเนี่ยก็อาจจะยังคงเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตัวเองผ่านเทคโนโลยีต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตโกรทของเศรษฐกิจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือผลเนี่ยไม่มีการกลับทิศทางของนโยบายใดๆแบบ 100% นะคะแต่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินหน้าสืบสานนโยบายต่างๆที่ทางคุณสีจิ้นผิงเนี่ยได้เคยประกาศเอาไว้ค่ะทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญนะคะที่เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของนโยบายนะคะก็เป็นสิ่งที่มีการแปลนะคะจากสุนทรพจน์ที่สีจิ้นผิงเนี่ยได้พูดไว้ในช่วงเปิดประชุมนะคะก็แบ่งออกเป็นข้อหลักๆเนี่ย3ข้อค่ะก็ข้อแรกนะคะก็จะยังคงดำเนินนโยบายซีโร่โควิดต่อไปนะคะเพราะว่ายังมองว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงรอยต่อค่ะก็สีจิ้นผิงเนี่ยอาจจะไม่การปรับเปลี่ยนนโยบายตรงนี้มากนักนะคะแล้วก็ยังคงให้ความสำคัญกับชีวิตของประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็ทำให้มองว่าการกลับมาผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้มีในช่วงเร็วๆนี้นะคะแต่อาจจะไปเกิดขึ้นในช่วง Q1 ถึง Q2 ของช่วงปีหน้าค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือจีนเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบาย Common Prosperity หรือว่าความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเป็นลำดับแรกๆนะคะแล้วก็สีจิ้นผิงเนี่ยก็ยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นที่จีนเนี่ยจะต้องมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไปนะคะโดยมีการใช้ระบบสังคมนิยมแบบใหม่นะคะแล้วก็มีการใช้กลยุทธ์การหมุนเวียนแบบคู่ขนานนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของเทคโนโลยีต่อไปค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะก็จีนเนี่ยก็ยังคงให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งของนโยบายทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึง Economic Growth นะคะซึ่งเราเนี่ยอาจจะต้องรอดูว่าต่อไปในช่วง Q4 เนี่ยจีนจะมีการประกาศแผนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาชุดใหญ่หรือไม่นะคะเพราะว่าจีนเนี่ยเขาก็ยังคงเน้นถึงการทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในระดับปานกลางภายในปี2035ค่ะซึ่งเราก็มองว่าถ้าหากจีนเนี่ยมีการเปิดเผยแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะก็จะช่วยหนุนตลาดหุ้นได้ในช่วงไตรมาส4ค่ะทีนี้เรามาดูในแง่ของ market implication นะคะที่มีต่อการประชุมค่ะว่าในอดีตนะคะก็เป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเห็นว่าจากตารางด้านบนนะคะจะเห็นว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยมักที่จะ react ในเชิงบวกโดยเฉพาะในการประชุมครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง Politburo member มากๆนะคะอย่างครั้งที่16ครั้งที่18แล้วก็ครั้งที่19เนี่ยก็มีการเปลี่ยนสมาชิกไปถึงประมาณ15คนนะคะก็จะเห็นว่ารีเทิร์นของตลาดเนี่ยก็เป็นบวกทั้งสิ้นค่ะเพราะว่าตลาดนะคะก็มีการคาดหวังว่าสมาชิกหน้าใหม่เนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตโกรทมากกว่าการดำเนินโพลิซีตามเป้าหมายอื่นๆนะคะ
ซึ่งในการประชุมครั้งล่าสุดอย่างครั้งที่20เนี่ยก็มีการเปลี่ยนหน้าตาของกรรมการกรมการเมืองหรือว่า Politburo Committee ไปมากเหมือนกันถึง15คนนะคะก็ต้องรอดูว่าจะตลาดเนี่ยก็จะมีการ react ยังไงบ้างนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายล่างนะคะก็เราเนี่ยโชว์ให้เห็นถึง return เฉลี่ยของตลาดหุ้นจีนสัปดาห์นะคะอย่าง CHI 300 MSCI China นะคะแล้วก็หางเสง Index ค่ะว่ามี return เป็นยังไงบ้างในช่วงหลังการประชุมจบนะคะก็จะเห็นว่าในการประชุม2ครั้งล่าสุดอย่างครั้งที่18กับ19เนี่ยก็เป็นช่วงที่สีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็เป็นประธานาธิบดีนะคะก็ตลาดเนี่ยก็ปิดปรับตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะทั้งในช่วง1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนะคะก็โดยจะเห็นว่าในช่วง1เดือนเนี่ยตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 5-7% นะคะส่วน3เดือนเนี่ยตลาดเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเรนจ์ 12-18% นะคะส่วนช่วง6เดือนเนี่ยตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นระหว่าง 4-9% ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยตลาดเนี่ยก็จะ react ในช่วงสั้นๆเนี่ยเป็นเชิงบวกเหมือนกับอดีตหรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะก็ทาง Asset Plus นะคะก็มีหลักการค่ะก็อย่างแรกเนี่ยเราก็มองว่าการที่สีจิ้นผิงนะคะได้เป็นผู้นำสูงสุดต่อเนี่ยพร้อมทั้งมีทีมบริหารหลักเนี่ยที่เป็นลูกม่อทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้การดำเนินนโยบายต่างๆนะคะมีความต่อเนื่องค่ะแล้วก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาภาคการผลิตหรือว่าการใช้ Supply Chain Security นะคะหรือว่านโยบายในเรื่องของDecarbonization นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลบวกต่อพอร์ตของหุ้นจีนนะคะที่เน้นการลงทุนในเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากนโยบายต่างๆเหล่านี้ค่ะสำหรับกองทุน SP Evo China ของเรานะคะก็ถึงแม้ว่าจะเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นที่ประโยชน์จากการ reopening นะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็มีการลงทุนในกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐนะคะอย่างทีม New Energy นะคะแล้วก็ทีมรถยนต์ EV ค่ะแล้วก็ซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็น exposure ที่จะได้ benefit จากนโยบายใน long term ของจีนนะคะรวมถึงพอร์ตของ EVO China เนี่ยก็มีการลงทุนในตลาดออนชอร์กว่า 50% นะคะซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าตลาดหน้าเอเชียเนี่ยอาจจะยังมีภาพที่ดีกว่าออฟชอร์นะคะเพราะว่าออฟชอร์เนี่ยก็ยังคงถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกนะคะรวมถึงประเด็นด้านของการถูกดีลิสติ้งนะคะที่อาจจะปั๊บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะแล้วก็อีกข้อนึงที่เรามองนะคะก็จะเห็นว่าจากสถิติที่เราไปสตาร์ทมาเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยก็มีการปรับตัวดีขึ้นในช่วง 3-6 เดือนหลังการประชุมนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยอาจจะมีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเกิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะคะเลยอาจจะทำให้สถิติต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่มีในอดีตนะคะแต่ว่าเราก็มองว่าต่อไปเนี่ยจีนเนี่ยก็น่าจะมีการออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจออกมานะคะเพื่อซัพพอร์ตการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ค่ะสำหรับตลาดที่เราคาดว่ามีความน่าสนใจนะคะก็คือตลาดหุ้นไทยบ้านเราเองค่ะโดยในช่วง year to date ที่ผ่านมานะคะหุ้นไทยเนี่ยก็เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีกว่าตลาดหุ้นโลกค่ะแม้ว่าจะมีการพักฐานในช่วงตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่เราก็มองว่าในช่วง Q4 เนี่ยหุ้นไทยยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักๆมาจาก2ข้อนี้ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะที่คิดว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาใกล้เคียงกับระดับก่อนเกิดโควิดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการคาดว่า GDP ของไทยเนี่ยจะโตจาก 3.1% ในปีนี้เป็น 4.1% ในปีหน้านะคะซึ่งเป็นการเติบโตที่เร่งขึ้นถึง2ปีซ้อนค่ะหลักๆนะคะที่ช่วย drive ตัว GDP นะคะก็มาจากภาคการท่องเที่ยวค่ะโดยจะเห็นว่าในกราฟขวานะคะก็ในช่วง9เดือนแรกของปี2022เนี่ยก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางเข้าไทยแต่ระดับ 5.7 ล้านคนค่ะก็จะเห็นว่าประเทศที่เข้ามามากๆที่สุดเลยค่ะก็คือมาเลเซียอินเดียสิงคโปร์ลาวแล้วก็เวียดนามค่ะแล้วก็จะเห็นว่าหลังจากที่มีการยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass นะคะจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมแล้วก็สิงหาคมเนี่ยก็เร่งตัวขึ้นมากเกินระดับ1ล้านคนต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะเราจึงมองว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยจะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะแล้วก็จะส่งผลทางด้าน
จิตวิทยาในเชิงบวกนะคะคือทำให้มี capital inflow เนี่ยเข้ามามากขึ้นแล้วก็อาจทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยก็เริ่มกลับมาแข็งค่าเป็นปัจจัยบวกนะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะทีนี้เรามาดู performance ของตลาดหุ้นไทยเทียบกับตลาดหุ้นโลกในช่วงต้นปีที่ผ่านมากันบ้างนะคะว่าเป็นยังไงค่ะก็จะเห็นว่า year to date as of 17ตุลาคมนะคะ set index เนี่ยก็ติดลบไปเพียง 5% ค่ะในขณะที่ MSCI World นะคะก็ติดลบถึง 25% ค่ะโดยปกตินะคะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมักที่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับตลาดหุ้นโลกนะคะแต่ด้วยภาพของเศรษฐกิจไทยปีหน้าเนี่ยที่คาดว่าจะมีการเติบโตที่เร่งตัวขึ้นแล้วก็เติบโตดีกว่าอัตราการเติบโตของโลกนะคะเลยทำให้หุ้นไทยเนี่ยสามารถที่จะเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นโลกได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึง 20% ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มองว่าในช่วง Q4 ที่เหลือของปีนี้เนี่ยหุ้นไทยเนี่ยก็น่าจะยังเอาเพอร์ฟอร์มหุ้นโลกได้ต่อไปค่ะเนื่องจากได้รับปัจจัยบวกนะคะจากโมเมนตัมของตลาดนะคะที่ยังคงดีจากการปรับประมาณการกำไรของบริษัทจดทะเบียนเพิ่มขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าก็ยังมี external factor นะคะที่กดดันตลาดอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงค่ะสำหรับกองทุนที่เราอยากจะแนะนำนะคะก็คือกอง ASP SME ค่ะก็ผู้จัดการกองทุนนะคะก็ยังคงชื่นชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็โรงพยาบาลค่ะแล้วก็มีการเน้นลงทุนนะคะในกลุ่มที่น่าจะมีการเติบโตของกำไรในครึ่งปีหลังที่แข็งแกร่งค่ะดังนั้นนะคะเราจึงมองว่าการอ่อนตัวลงมาของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการทยอยเข้าซื้อสะสมค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มาเริ่มกันที่ฝั่ง US เลยค่ะก็ US นะคะก็มีการประกาศตัวเลข Building Permit เดือนกันยายนนะคะก็ออกมาสูงกว่าที่ตลาดคาดการค่ะแล้วก็สูงกว่าเดือนก่อนหน้านะคะส่วนยอดขายบ้านมือ2เดือนกันยายนเนี่ยก็อยู่ที่ 4.7 ถึงล้านหลังนะคะก็หดตัวไปประมาณ 1.5% ค่ะแต่ว่าก็เป็นยอดที่ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดการไว้ค่ะสำหรับยอด Initial Jobless Claim นะคะก็ปรับตัวลดลงค่ะแต่ว่าก็เป็นการปรับตัวลดลงนะคะที่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะสำหรับฝั่งยุโรปนะคะก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อออกมานะคะก็เงินเฟ้อฝั่งยุโรปเดือนกันยายนเนี่ยก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการเล็กน้อยค่ะแต่ถือว่ายังเป็นระดับที่สูงนะคะเป็นการกดดันให้ ECB เนี่ยอาจจะต้องมีการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะสำหรับฝั่งอังกฤษนะคะเงินเฟ้ออังกฤษในเดือนกันยายนเนี่ยก็พุ่งขึ้นถึง 10.1% นะคะก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ40ปีค่ะแล้วก็เป็นระดับที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 10% นะคะซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยยังคงมาจากระดับของราคาอาหารแล้วก็พลังงานนะคะที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็อาจจะหนุนให้ BOE นะคะจะต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง75บิปในการประชุมต้นเดือนหน้าในวันที่3พฤศจิกายนค่ะฝั่งจีนนะธนาคารกลางจีนเนี่ยได้มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีหรือว่าโลนพรามเรท1ปีนะคะที่ระดับ 3.65% ค่ะส่วน5ปีนะคะก็อยู่ที่ 4.3% นะคะสอดคล้องกับคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ค่ะสำหรับฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็มีการประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนกันยายนนะคะก็เร่งตัวขึ้นจากแรงหนุนของการส่งออกรถยนต์ค่ะส่วนดุลการค้าเดือนกันยายนนะคะก็ขาดดุลไป 2.09 ล้านล้านเยนค่ะก็น้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะเริ่มกันที่ประกาศ GDP ไตรมาสที่3ของจีนซึ่งได้มีการเลื่อนออกมาจากวีคก่อนโดยล่าสุดเนี่ยจีนก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วค่ะ GDP ไตรมาสที่3ของจีนนะคะก็ขยายตัว 3.9% มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะขยายตัวเพียง 3.4% ค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องติดตามประกาศ GDP Q3 ของสหรัฐค่ะตลาดเนี่ยมีการคาดการว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 2% Q on Q จากที่ Q2 นะคะก็มีการหดตัวลงลบ 0.6% ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประชุมนโยบายทางการเงินที่สำคัญนะคะของ ECB แล้วก็ BOJ ค่ะโดยฝั่งยุโรปนะคะก็มีการคาดการว่า ECB เนี่ยจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย75 basis point นะคะไปอยู่ที่ 2% ค่ะส่วนฝั่งญี่ปุ่นนะคะก็มีการคาดการว่า BOJ เนี่ยจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ลบ 0.1% เช่นเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะวีคนี้เนี่ยยังคงต้องติดตามประกาศ earning ของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นบริษัทพวก Big Tech อย่างพวก Amazon, Alphabet หรือว่า Meta ค่ะ
สำหรับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็เริ่มที่ฝั่ง US กันค่ะเราอาจจะต้องติดตามรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Conference Board ในเดือนตุลาคมนะคะโดยตลาดเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่106จุดค่ะลดลงจากเดือนก่อนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือตัวเลข PCE Core Inflation ของเดือนกันยายนค่ะโดยตลาดนะคะก็คาดว่าจะขยายตัว 4.7% year on year นะคะซึ่งอาจจะเป็นการขยายตัวน้อยลงกว่าเดือนก่อนค่ะสำหรับฝั่งจีนนะคะก็ตัวเลขทั้ง3ตัวเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วในวันจันทร์นะคะก็ GDP เนี่ยก็ประกาศออกมาแล้วก็ดีกว่าที่คาดนะคะสำหรับตัว Industrial Production เนี่ยก็ออกมาดีกว่าที่คาดค่ะโดยเดือนกันยายนนะคะก็อยู่ที่ 6.3% นะคะดีกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 4.5% ค่ะสำหรับตัวเลขการว่างงานเดือนกันยายนนะคะก็ออกมาอยู่ที่ 5.5% นะคะก็มากกว่าที่ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 5.2% ค่ะสำหรับกองทุนรวมที่เรายังคงแนะนำในสัปดาห์นี้นะคะก็มี3กองดังนี้ค่ะกองแรกนะคะก็คือกอง ASP เวียดค่ะโดยเรานะคะก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยเวียดนามเนี่ยยังคงมีภาพรวมแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะคะอย่าง GDP ไตรมาสที่3เนี่ยก็โตได้ถึง 17% โดดเด่นที่สุดในภูมิภาคนะคะแล้วก็ valuation เนี่ยก็ลงมาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะก็ถ้านักลงทุนเนี่ยที่เน้นการลงทุนระยะยาวขึ้นไปตั้งแต่ 3-5 ปีนะคะก็อาจจะเข้าทยอยสะสมได้เพื่อให้มีการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกองที่2นะคะคือกอง ASP Evo China ค่ะก็เราก็มองว่ากองนี้นะคะก็ยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนนะคะจากนโยบายที่จีนเนี่ยก็ยังคงเน้นพวก New Energy แล้วก็ EV Car นะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยจีนน่าจะมีการออกนโยบายออกมาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะแล้วก็กองสุดท้ายนะคะก็คือกอง ASP Power ค่ะก็กองนี้นะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนนะคะในหุ้น EV Car G นะคะก็เริ่มฟื้นตัวกลับมาได้ดีค่ะแล้วก็ได้รับปัจจัยบวกนะคะจากสหรัฐเนี่ยได้มีการผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act นะคะก็อาจจะช่วยสนับสนุนการลงทุนในกลุ่มพลังงานสะอาดแล้วก็ EV ต่อไปค่ะติดตามข่าวสารอัปเดตเทรนด์การลงทุนกับบลจ. Asset Plus ได้ที่ Asset Plus Fund Management ทั้งช่องทาง Facebook, YouTube และ Mockdit Application ASP Fund ทั้ง Android และ App Store สนใจกองทุนโทร 02-672-1111